5อาหารต่อไปนี้จะช่วยบำรุงหลอดเลือดและหัวใจให้แข็งแรงถ้ามีคำถามเกี่ยวกับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือโรคหัวใจอื่นคอมเมนต์มาสอบถามนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ 1. ถั่วเปลือกแข็งถั่วมี2ถั่วนะคะก็คือถั่วเปลือกอ่อนและถั่วเปลือกแข็งถั่วเปลือกอ่อนหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าบีนก็จะคือพวกถั่วเขียวถั่วขาวถั่วแดงถั่วดำถั่วเหลืองส่วนถั่วเปลือกแข็งค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่านัทเช่นพวกถั่วลิสงพิสตาชิโอเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์วอลนัทโรคหัวใจให้เน้นทานถั่วเปลือกแข็งนะคะเพราะว่ามีไขมันโอเมก้า3สูงแล้วก็มีไขมันชนิดดีที่ไม่อิ่มตัวมีทั้งไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวและหลายตำแหน่งซึ่งสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดเลวในเลือดลงได้อันเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบดังนั้นขนมทานเล่นที่เราเคยมีติดบ้านไว้นะคะให้เปลี่ยนนะจากที่เคยมีขนมถุงขนมเค้กคุกกี้ให้เปลี่ยนมาเป็นถั่วเปลือกแข็งชนิดไม่โรยเกลือ2พืชผักสวนครัวพืชผักสวนครัวนะคะก็ได้แก่ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมกระเทียมกระเพรามะนาวใบโหระพาใบสะระแหน่พืชผักสวนครัวจัดเป็นฟังชั่นอลฟู้ดค่ะซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาสามารถใช้รักษาป้องกันโรคได้มีสารพฤกษเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระสูงทำให้ลดการอักเสบของหลอดเลือดหัวใจและยังสามารถช่วยให้รสชาติของอาหารเนี่ยดีขึ้นด้วยเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจจะต้องจำกัดอาหารที่เค็มไปหวานไปมันไปรสชาติของมันก็จะอร่อยลดลงค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าพืชผักสวนครัวเหล่านี้เนี่ยจะช่วยชูรสอาหารให้อร่อยขึ้นได้3ปลาทะเลและปลาน้ำจืดกินปลาย่อยง่ายและมีคุณค่าสารอาหารสูงมีกรดไขมันที่จำเป็นในกลุ่มโอเมก้า3ช่วยลดการแข็งตัวของหลอดเลือดช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันลดไขมันไตรกลีเซอไรด์บำรุงสมองบำรุงสายตาและลดการเกิดการอักเสบที่ข้อแต่ก็ควรจะกินปลาที่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติมากกว่าปลาเลี้ยงถึงจะได้โอเมก้า3ที่ดีตัวอย่างปลาที่มีโอเมก้า3สูงที่หาได้ง่ายในหน้าน้ำไทยปลากระพงปลาทูปลาดุกปลานิลปลาสวายเป็นต้น 4. น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกได้รับการยกย่องให้เป็นเฮลตี้แฟตค่ะเพราะว่ามีกรดไขมันดีชนิดที่ไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวสูงมีวิตามินอีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันหลอดเลือดจากความเสื่อมและการอักเสบภายในหลอดเลือดแต่เราก็ต้องเลือกกินน้ำมันมะกอกอย่างถูกวิธีด้วยค่ะน้ำมันมะกอกมี4ประเภท 1.น้ำมันมะกอก extra virgin ชนิดนี้ใช้ทานสดๆกับสลัด 2. น้ำมันมะกอก virgin ชนิดนี้ใช้ทอดหรือผัด 3. น้ำมันมะกอกแบบผสมที่เราเรียกว่า olive oil หรือ pure olive oil ชนิดนี้เนี่ยจะเหมาะกับอาหารที่ใช้ความร้อนแบบเร็วๆเช่นการผัดผักไม่เหมาะในการใช้ทอดอาหารเป็นเวลานานๆ 4. น้ำมันกากมะกอก olive pomace oil เหมาะกับการใช้ทอดอาหารให้ได้นานยิ่งขึ้นได้แก่หมูทอดไก่ทอดปลาทอดเป็นต้น 5. ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตค่ะจัดเป็นธัญพืชที่มีใยอาหารสูงมากเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีเบต้ากลูแคนแล้วก็ยังมีกรดอะมิโนซึ่งสำคัญมากในการดูแลระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดให้มีความแข็งแรงและยังช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับข้าวโอ๊ตที่เราหาซื้อได้ง่ายทั่วๆไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตจะคือข้าวโอ๊ตสำเร็จรูปหรือที่เราเรียกว่าอินสแตนต์โอ๊ตซึ่งเป็นชนิดที่เรามักจะใช้ผสมกับนมทานเป็นมื้อเช้าแต่ว่าคนที่เป็นโรคหัวใจไม่แนะนำนะคะเพราะว่านมมีฤทธิ์เป็นกรดแล้วก็มีไขมันค่ะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความอักเสบเพิ่มมากขึ้นสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจแนะนำให้หุงข้าวผสมกับข้าวโอ๊ตไปเลยนะคะทานง่ายทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยอาหารดีมีประโยชน์เป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ